มาร์กหน้านะคะเป็นเวลาติดต่อกัน7วันสวัสดีค่ะมาพบกับหวานสันนี่แล้วเย้ วันนี้นะคะหวานมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยแหละก็คือวันนี้นะคะหวานจะมามาร์กหน้าด้วยลูลูลุนเป็นเวลา7วันติดต่อกันนะคะเพราะว่าหน้าซองเนี่ยเขาบอกไว้ว่าสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะซึ่งมันแบบดีมากๆเลยนะคะหวานไปดูบล็อกเกอร์ท่านอื่นนะคะเขาก็มารีวิวทำมาร์กหน้านะคะเป็นเวลาติดต่อกัน7วันเฮ้ยหวานแบบอยากลองมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาลองด้วยแผ่นมาร์กยี่ห้อรุ่นนี้นะคะคือเห็นแล้วแบบชอบมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นแบบมีความหนึบหนับแบบคือแค่จับก็ฟินแล้วอ่ะดีเลิศประเสริฐสีมณีเด้งมากๆเลยนะคะซึ่งหวานน่ะซื้อมา2สูตรนะคะเป็นสูตรสีเขียวนี้นะคะก็คือเป็น Face Mask Citrus Defesta นะคะ Defesta Lululun C2 นะคะซึ่ง1ซองเนี่ยมีทั้งหมด7แผ่นนะคะสามารถใช้ได้7วันติดต่อกันเลยค่ะส่วนสีม่วงหรือน้ำเงินเนี่ยนะคะก็เป็นสูตร Face Mask Blue นะคะซึ่ง2สูตรนี้นะคะให้คุณสมบัติที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันจะมาพูดถึงสีน้ำเงินทีหลังนะคะวันนี้นะคะมันจะมามาร์กด้วยสีเขียวก่อนนะเขียวเหลืองสีเขียวนะคะก่อนนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่มีสารสกัดจากส้มนะคะที่ประกอบไปด้วยวิตามินนะคะมอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะจึงช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนสาเหตุของการเกิดสิวนะคะบำรุงผิวให้เนียนใสพร้อมวิตามิน B5 นะคะช่วยกำจัดสิ่งสกปรกเพิ่มความชุ่มชื้นยืดอยู่ในกับผิวเหมาะกับทุกสภาพผิวสามารถใช้ได้ทุกวันอุ้ยฟังคุณสมบัติแล้วแบบดีมากๆเลยนะคะก็คือเขาเนี่ยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะป้องกันสารรังสี UV นะคะทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ยังช่วยเรื่องของสิวด้วยดีมากๆเลยนะคะไปดูกันดีกว่านะคะว่าหวานใช้แล้วเป็นเวลา7วันจะเป็นยังไงไปดูเลยกดไลค์กันก่อนนะเป็นยังไงคะสำหรับการมาร์กหน้าทั้ง7วันของหวานนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะหวานรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะคะและเวลาแต่งหน้านะคะก็สามารถแต่งหน้าได้ติดทนขึ้นนะคะปกติเนี่ยมันจะแต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะแต่ว่าพอได้มาร์กนะคะไปประมาณวันที่4วันที่5เนี่ยแต่งหน้าเริ่มติดขึ้นนะคะการตกร่องนะคะของแป้งก็น้อยลงด้วยนะคะคือแบบผิวหน้าเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็พวกรอยสิวนะคะก็คือลดลงเยอะมากเหมือนกันนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่หวานชื่นชอบนะคะก็คือหวานเป็นคนที่นอนแอร์ใช่ไหมคะปกติแล้วเนี่ยเวลานอนแล้วไม่ได้มาร์กเนี่ยพอตื่นมาหน้าจะแห้งมากเพราะว่าเป็นคนที่ผิวแห้งมากอยู่แล้วนะคะพอหวานได้มาร์กหน้านะคะก่อนนอนนะแล้วพอตื่นมานะหน้าไม่แห้งเลยค่ะทั้งที่นอนตากแอร์และส่วนมาร์กหน้าที่หวานใช้นะคะเป็นของรุ่นนะคะซึ่งหวานว่าเขาโอเคเลยแหละใช้แล้วแบบดีหน้าดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเซรั่มเนี่ยเขาก็แบบไม่ได้ให้มาเยอะเวอร์จนเกินไปนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาร์กถึง7วันใช่ไหมถ้าเกิดเขาให้เยอะเกินไปอาจจะทำให้ระคายเคืองได้นะอันนี้คือเขาให้มาแบบพอดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกวันเลยนะคะแต่ที่หวานไม่ชอบสำหรับมาร์กนี้นะคะแต่ความจริงก็ไม่ใช่ความผิดของมาร์กนะคะอาจจะเป็นความผิดของรูปหน้าของหวานนะคะก็คือแผ่นมาร์กเขาเนี่ยขนาดไม่พอดีกับหน้าหวานค่ะก็คือหน้าหวานบานกว่านั่นเองนะคะทำให้ตรงบริเวณนี้นะคะเขาแบบไปไม่ถึงอะค่ะซึ่งถ้าเกิดใครที่หน้าเล็กๆนะคะก็อาจจะปิดแล้วแบบ
พอดีหน้าก็ได้นะคะสรุปแล้วก็คือหวานให้ผ่านโอเคมากๆเลยนะคะแล้วหวานก็คิดว่าหวานจะทําอย่างน้อยๆเนี่ยเดือนละ1ครั้งนะคะมาติดต่อกันไปเลย7วันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้แล้วเดือนหน้าทําใหม่แน่นอนค่ะรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะคะหน้าชุ่มชื้นมากๆนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆคะอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานค่ะ